โอเคครับผมทุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมไมน์คราฟต์ในไมน์คราฟต์เอาชิ้นรอดจริงๆเช่นเคย คือต่อจากพาร์ทที่แล้วไว้ทุกคนคือผมได้ไป อุ้ยโทษที คือต่อจากพาร์ทที่แล้วเว้ยผมได้ไปนั่งฟาร์มแบบโคตรนานเนี่ยผมคือฟาร์มไปโอ้โหนานมากแล้วก็ตอนนี้ไดมอนด์ในตัวเราก็แทบหมดแล้วแล้วก็พิแอคอันนี้คือถ้าตีทีเดียวผมว่ามันก็น่าจะพังไปเลยไว้ทุกคนคือแบบตอนเนี้ยคือตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ไว้ว่ากูจะต้องมาเสียไดมอนด์จำนวนเยอะมากแล้วก็จะต้องมาทำอันนี้พังแล้วก็พิแอคอันนั้นก็พังไปแล้วด้วยคือเพื่อเออเนี่ยเพื่ออันนี้อันเดียว you know ซึ่งวันนี้นะครับผมเราจะมาทำการคราฟเจ้านี่ขึ้นมาให้ได้นะครับผมเพื่อที่เราอุตส่าห์เดินทางแล้วเนาะซึ่งตอนนี้นะครับผมพี่เวฟได้ไปฟาร์มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะได้ขอมาตามนี้เลยซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนละกันเนาะประมาณอันนี้2อันนะครับผมเจอที่ปราสาทอันนี้3อันเจอที่ปราสาทแล้วก็อันนี้1อันเจอที่ปราสาทที่เหลือจะเป็นหาเองนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ฟาร์มไปแบบโคตรเยอะซึ่งอันนี้ก็พังไปพอสมควรแล้วก็ได้คราฟทีนทรีมาด้วยซึ่งสรุปแล้วนะครับผมตอนนี้พี่เวฟได้ฟาร์มมาก็น่าจะได้มาอันนี้1อันใช่ไหมแล้วก็อันนี้10อันก็เป็น21อันเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่า21อันเนี้ยมันจะพอสำหรับการทำหรือเปล่าเออกูรู้สึกว่ามันเปลืองมาก มีน้องๆบอกมึงเพิ่งรู้เลยคือแบบมันเปลืองมากเลยทุกคนคือแบบไดมอนด์ผมเหลือ19เม็ดจนผมแบบไม่กล้าเชสต่อแล้วอ่ะส่วนอันนี้เนี่ยผมก็ไปได้มาจากปราสาทเหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็ได้มาจากปราสาทเนาะซึ่งตอนแรกว่าจะมาเยอะกว่านี้แหละแต่ว่ามันลกช่องรู้สึกลกช่องมากอ่ะมาเดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะมาทำการคราฟที่เตาเผาใหม่ของเราไอ้ RPG นะผมแทบไม่ได้ใช้เลยเว้ยส่วนมากลดไปไม่กี่นัดนี่ถามว่ามันหายไปเพราะอะไรรู้ไหมหายไปเพราะผมเอาไปยิงไอ้พวกมอนสเตอร์ในนรกอะ เออตรงปราสาทอย่างเงี้ยเออโหไปไล่ยิงมันมาเว้ยคือเวลาแบบดูดิดูชุดเกาะดิทุกคนกูเพิ่งทำใหม่กูเพิ่งทำใหม่จะพังแล้วvery good โอเคช่างมันแน่อันนี้ถามว่าทำไมไม่พังเลยก็เพราะว่ากูใช้นี้ไง ใช้อันนี้มันก็เลยไม่พังโอเคมาทุกคนเดี๋ยวในพาร์ทนี้เราจะมาคราฟนี่กันแต่ว่าอันดับแรกน่ะเราต้องคราฟไปเจ้าเครื่องนี้ขึ้นมาก่อนใช่ไหมนี่ก็คือเจ้าตัวนี้เลยฮะเราจะต้องไล่คราฟเข้ามาประมาณ2อันเพื่อที่จะไปคราฟเป็นเจ้าตัวนี้โอเคเนาะก็น่าจะคราฟได้แบบอีซี่มาเดี๋ยวอันดับแรกเราต้องใช้มันใช้เดมอนกี่เม็ดอ่ะมันใช้เดมอน6เม็ดเหรอใช้เดมอนก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะเออก็ถือว่าใช้ได้อยู่แล้วใช้เดมอนไม่เยอะโอเคมาไล่คราฟก่อนเลยทุกคนอู้เสียดายเอออันนี้ไงโชคลาภของเรามันแบบไม่กล้าใช้อ่ะคือผมกลัวนี้พักอันนี้ผมว่าโอ้โหความคงทน50 ไม่เหลืออะไรเลยมันพังไปหมดแล้ว พังทุกอย่างกูบอกเลยคำเดียวเลยว่าพังทุกอย่างเสียทรัพยากรโคตรเยอะแต่นะไอ้นั่นเราอยู่ไหนวะกระจกโอเคมาเดี๋ยวเราคราฟเพิ่มเดี๋ยวทุกคนเราต้องคราฟนี้ใช่ไหมมันใช้อะไรเดมอนอีก6เม็ดหูเสียไปอีกเกี้ยวโอเคแล้วก็ต้องคราฟเป็นออฟซิเดียนนะก็คือใช้เบรสใช้เป็นหินออฟซิเดียนใช้เบรสกับออฟซิเดียนใช่ไหมไอ้อันนี้เรามีเหลืออยู่นี่วะเนี่ย3เม็ดเออแล้วก็มีหลายๆอันก็เหลืออยู่เนาะงั้นเดี๋ยวเราเอาออฟซิเดียนออฟซิเดียนเรามีปะออฟซิเดียนฮัลโหลออฟซิใช่เหรออ๋อลืมไปออฟซิเดียนอยู่ชั้นล่างโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปชั้นล่างเดี๋ยวเราไปหาของพอดีแหละแล้วก็กระสุน23นัดท่าดาอ่ะเติมให้เต็มแล้วกันอ่ะมาเดี๋ยวดูซิออฟซิเดียนเราอยู่นี่ใช่ไหมโอเคออฟซิเดียนอยู่นี่ฮะแล้วก็มีอุ้ยของหลายอย่างเราก็อยู่นี่อยู่นะเออว่ะคุณลืมมาดูตรงนี้เลยนี่อะไรวะนี่จำไม่ได้โอเคป่ะเดี๋ยวเราลงไปชั้น2ด้วยทุกคนเดี๋ยวเราจะไปที่นรกนะครับผมเพื่อไปฟาร์มเจ้าแท่งเบรสอันนี้ซึ่งแท่งเบรสนี่ผมบอกเลยว่ามันน่าจะได้ใช้เยอะเนาะเออเราคราฟหลายอย่างอ่ะใช่ไหมเราคราฟไปก็มีแท่งเบรสอันนี้เดี๋ยวผมจดพิกออฟจดไปแล้วแม่ตกใจ เออมันมีอยู่ครั้งหนึ่งไว้ทุกคนผมบินมาตรงนี้แหละมั้งเออแล้วผมไปดันไปกดตัว F อ่ะหรือตัวอะไรสักอย่างที่มันปิดเครื่องอ่ะเออแล้วกูจุ่มลงเนี่ยโอ้ยเกือบตา
ายมากโชคดีมันไม่ตายเฮ้ยมาอีกไหมมาอีกเยอะอู้ใจเย็นใจเย็นเบา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 ไอตัวนี้หน้าเหมือนไส้มากตอนโอ้ยตอนผมไปฟาร์มผมเจอตัวนี้โคตรบ่อยเลยทุกคนขอตีหน่อยขอตีหน่อยแล้วก็ขอตีหน่อยโอเควิ่งตบมาสองอันก็อีขอตีหน่อยโอเคมาตีแล้ว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 ไม่กลัวหรอกไล่ฟันอ่ะไหนดูดิอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยมึงตีแรงจังวะเดี๋ยว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 เนี่ยผมอยากจะรู้ว่าตัวนี้มันไม่ดรอปไอ้นี่มาเลยวะทุกคนเอออยากจะรู้ว่ามันไม่ดรอปมาเลยเหรอหรือยังไงวะหรือมันเป็นบั๊กหรือมันยังไงทำไมกูไม่เห็นมันจะดรอปมาดิครับมาดิครับหลบจุ๊กจุ๊กจุ๊กมาช็อตนี้ยังไงฟันหนึ่งทีเรียบร้อยยิงไปหนึ่งนัดฟันไปหนึ่งทีเรียบร้อยได้มาห้าอันผมว่าเราฟาร์มไปมาสักสิบอันก็น่าจะพอแล้วมั้งยิงสักหนึ่งนัดไปไอตัวนี้หน้าเหมือนไส้มากโอเคเรียบร้อยมันตายไหนเดี๋ยวเซตอนนี้น่ายิงมากเลยทุกคนเราต้องไล่ยิงพวกมันก่อนเดี๋ยวผมว่าเรามาคำนวณกันไหมว่าเราต้องใช้เบรดประมาณกี่อันผมว่าอันนี้ใช้เบรดเท่าไหร่วะใช้เบรด4อันก็น่าจะใช้เบรดประมาณ8แท่งนะแล้วก็ที่เหลือเราแค่หาเบรดในการไปทำเป็นลูกแก้วพอเนาะเออน่าจะใช้ประมาณ11 12อันสิประมาณนี้แหละอ่ะโอเคเดี๋ยวเขาฟาร์มเบรดกันแป๊บนึงเพื่อความรวดเร็วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวตกใจนึกว่าจะลวกกูนานไอ้บ้าเอ้ยโอเคตอนนี้เราก็ได้แท่งเบสมา19อันนี่แหละฮะคือความฟาร์มได้อย่างรวดเร็วโอเคเราได้ฟาร์มมา19อันแล้วแล้วก็มันเหมือนจะต้องใช้ทรายวิญญาณด้วยนะในการคราฟเพราะฉะนั้นเราจะเอาทรายวิญญาณไปเผื่อได้เผื่อบ้านเราไม่มีโอ้ยนี่ก็โดนกูบ่อยจังเลยลาวาเนี่ยเดี๋ยวก็โดนลูกไฟเดี๋ยวก็โดนลาวาเดี๋ยวเราสิมาลองคราฟกันดูนะว่าเราจะสามารถคราฟเขาได้ยังแต่อันนี้มันจะพอหรือเปล่าเหอะเออกวยแร่ไอ้แร่ใหม่อ่ะผมกลัวมันไม่พอน่าจะพออยู่ไหมมันมี2ก้อนตรงนี้แล้วก็4ก้อนมันใช้คราฟอันนึงเพราะว่าเราจะต้องใช้ประมาณ8ก้อนนะทุกคนเราจะได้อันนี้2อันเพื่อไปคราฟเป็นแบบนี้แล้วเว้ยทุกคนก็น่าจะต้องใช้เวลานิดนึงไหนดูซิ21อันเราก็ต้องมาคราฟกับเจ้าอันนี้แบมโอเคอุ๊ย8ก้อนพอดีเลยเกินมา1อันโอ้โถเอ้ยทำไมมึงอะไรจะเป๊ะเบอร์นั้นกูถ้าเกิดไม่พอนี่คือกูต้องไปฟาร์มใหม่ใช่มั้ยเออกูกลัวอย่างเดียวกลัวไม่พอเออนั่นแหละกลัวอย่างเดียวเลยคือกลัวไม่พอโอเคมาเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวนะ What the fuck คือกูคือกูต้องคราฟอันนี้ด้วยใช่มั้ยเดี๋ยวอันนี้มีเยอะเลยมั้ยคือกูต้องใช้ทางเบสแล้วก็เอ็นเตอร์โพรในการคราฟแล้วตอนนี้เวลากี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงหรือกี่อะไรไม่รู้เนี่ยมืดพอดีเลยชีวิตเป็นใจจริงๆเลยไหมโอเคปะเดี๋ยวเราไปล่าเจ้าเอ็นเตอร์แมนหน่อยทุกคนคือมันต้องใช้เอ็นเตอร์โพรประมาณ2เม็ดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องฆ่าเอ็นเตอร์แมนแล้วมันจะเกิดอะไรกูเนี่ยคือตอนแรกสังเกตไอ้รูตรงนี้รูเดิมนะสังเกตตรงนี้ตรงนี้ก็ระเบิดตรงนี้ก็ระเบิดถามว่าระเบิดได้ยังไงอ๋อพอดีว่าฟาร์มฟีเปอร์อืมใช่มันระเบิดตั้มเสียหน้าเนี่ยไว้เอ็นเดอร์แมนอ๋อนี่เจอแล้วทุกคนหวังว่าเขาจะดรอปให้เรา2เม็ดนะใช่ไหมใช่ไหมเรารู้ว่าไหนหรือว่ากูอ๋อในตัวกูมีอยู่นี่หว่าโอเคได้มาแล้วก็ฟาร์มกันหน่อยกันเออผมก็ว่าอยู่ตอนกูมาฟาร์มกูได้ฆ่าเอ็นเดอร์แมนอยู่ไม่ใช่หรอวะโอ้โถเอ้ยลืมได้จะไหนโอเคตอนนี้เราได้เจ้าเอ็นเตอร์โพรมาแล้วเรามาคราฟ2อันแล้วก็คราฟจะได้ขึ้นมา2อันแค่นี้ก็พอแล้วนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูดิว่าเราสิคราฟมันได้จะไหนเราจะได้มาทำแบบอาณาจักรอะไรวะเนี่ยไม่ no โอเคเราคราฟนี้มา2อันโอเคหลังจากนั้นเราก็จะสามารถคราฟเจ้านั้นได้แต่ว่าเราต้องใช้นี่ด้วยทุกคนก็คือว่าต้องใช้นี้ใช่ไหมประมาณแค่นี้มันไม่น่าจะได้ใช้เยอะหรอกมั้งไอ้ลูกบอลเนี้ยโอเคเรียบร้อยฮะแล้วก็มาวิธีการคราฟเจ้านี่โอเคตอนนี้เราสามารถคราฟเขาได้แล้วนะผมเป็นจำนวน2อันโอเคหลังจากนั้นเราต้องคราฟอะไรต่อไปหลังจากนั้นเราต้องคราฟมันใช้เป็นสีอื่นได้ไหมมันใช้เป็นแบบสีอื่นในการคราฟอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือเห็นไหมคือสังเกตดูว่าไอ้เจ้าเครื่องเนี่ยมันต้องใช้เป็นกระจกสีม่วงสีเหลืองสีแดงสีส้ม What เพื่ออะไรโอเคช่างมันแล้วกันถ้าเกิดว่าเขาต้องการให้เราคราฟเราคราฟได้เออไม่ยากเดี๋ยวนะต้องใช้เป็นสีน้ำเงินโอเคสีน้ำเงินอ่ะสีน้ำเงิน
แล้วก็สีอะไรสีมันมีสีอะไรบ้างสีน้ำเงินสีเหลืองสีส้มสีแดงสีเหลืองสีส้มสีแดงคราฟยังไงวะเอางั้นกูคราฟอันนี้มาก่อนแล้วกันเผื่อสีขาวมันน่าจะเป็นต้นตอการคราฟหลายๆสีโอเคปะสีเหลืองสีส้มใช่ไหมสีเหลืองสีส้มสีแดงอยู่ตรงนี้ฮะจำได้สีแดงน่าจะเป็นคราฟหลายอย่างได้อยู่แล้วสีแดงสีแดงคราฟเป็นสีส้มได้ไหมสีส้มสีม่วงอ๋อสีม่วงคราฟในนี้ได้เลยโอเคงั้นเราก็เอาสีเหลืองมาเอ้ยไม่ใช่สีเหลืองถูกแล้วสีเหลืองนี่คราฟเป็นสีส้มยังไงอ๋อสีส้มเสร็จแล้วกูต้องใช้สีแดงอีกเอ้ยรู้สึกลำบากมีไอตัวเดียวนี่กูเล่นจนแหลกเลยนะเกมโอเคมาหนึ่งนี่เก็บไปอันนี้น่าจะได้ใช้เยอะนะทุกคนสีแดงมันเป็นแม่สีใช่ไหมโอเคสีแดงแล้วก็ตอนนี้เรามีสีเหลืองแล้วโอเคตอนนี้เราได้สีแดงได้แล้วสีส้มได้แล้วสีเหลืองได้แล้วใช่ไหมสีเหลืองได้แล้วแล้วก็จะเป็นสีอะไรวะสีบานเย็นเหรอสีเขียวด้วยสีบานเย็น you know this is a you know สีบานเย็นเป็นยังไงวะเดี๋ยวสีบานเย็นมันเป็นยังไงวะไอสีบานเย็นเนี่ยกูคล่องใจวะสีบานเย็นมันต้องคราฟไอนี่ว่าสีชมพูวะใช่ไหมเราต้องคราฟเป็นสีชมพูขึ้นมาแล้วก็มาคราฟนี่ต่อหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวขอเอาพยายามเอาสีเยอะๆก่อนทุกคนสีอันนี้ก็สีเราคราฟมีสีส้มแล้วอ่ะลองคราฟสีชมพูอ้าวโอเคนี่ก็สีบานเย็นบานหวานเย็นใช่ไหมสีอ๋อบานเย็นถูกแล้วแล้วก็สีม่วงสีม่วงเรามีแล้วแล้วก็โอเคงั้นตอนนี้สีเราก็ครบแล้วสีเขียวที่บ้านเราก็มีใช่ไหมมีปะวะลืมเดี๋ยวบ้านกูมีกระบองเพชรสักต้นมาวะเนี่ยเนี่ยทำไมชอบบินมาแล้วเลยบ้านตัวเองเรื่อยเลยขอยิงหน่อยสักนัดหนึ่งเรียบร้อยเปิดดูสิจำได้ว่าชั้นล่างบ้านเรามันมีกระบองเพชรปะทุกคนเก็บอันนี้ต้องใช้อันนี้เอามาสัก4อันเลยก็ได้กระบองจำได้ว่ารอบนั้นเราทิ้งไปปะวะใช่ไหมก็ใช่แน่ๆเวฟใจคอไม่ค่อยดีเลยเวฟใจคอนั่นไงเป็นจริงด้วยใจคอไม่ดีว่าเป็นจริงด้วยนี่เราไม่มีกระบอกเพชรเลยวะหรือว่ามันมีแล้วกูมองไม่เห็นวะน่าจะใช่ปะโอเคเดี๋ยวไปเอากระบอกเพชรก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวมาโอเคกลับมาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวขอเอาอันนี้ชาร์จไปก่อนทุกคนรู้สึกว่ามันจะเสียพลังงานไปเยอะมากก็จะหมดอยู่แล้วอ่ะเอาโอเคมาเดี๋ยวโรโต้เจ้านี่เข้าเครื่องใช่ไหมก็คือเผาตรงนี้ได้เอ้ยเดี๋ยวเอ้ยไม่เอาดีกว่าเผานี่แหละทุกคนน่าจะเวิร์กสุดละพี่เวฟครับทำไมพี่ไม่เผาอันอื่นล่ะพี่อ๋อคือกลัวแบบว่ากูกลัวกูทุบไม่ได้อ่ะกูกลัวกูทุบไม่ได้อ่ะมาเรามาลองคราฟดีกว่าสีส้มใช่ไหมสีส้มสีแดงสีม่วงสีบานเย็นโอเคแล้วก็สีมันมีสีเหลืองอีกนี่สีน้ำเงินอ้าวชิบหายละอันนี้เราใช้ได้อันนี้ไงน้ำเงินโอเคแล้วก็เป็นสีเหลืองนะซึ่งตอนนี้กระจกกูเบิร์ดแล้วเดี๋ยวได้อันนี้มาคราฟอันนี้แล้วก็ใส่สีเหลืองไว้ตรงกลางเรียบร้อยใช่ไหมมันใช้แค่นี้ใช่ไหมเนี่ยกูดูดิอ๋อแล้วก็สีเขียวโอ้โถไปหามาแท้มึงดันจะลืมโอ้โหเวฟเอ้ยมากูคราฟด้วยสีเขียวโอเคสีเขียวอีกหนึ่งฮะเดี๋ยวเรียบร้อยหลังจากเราได้มาแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะทิ้งพวกนี้ไปก่อนลบตัวกูชิบหายโอเคมาเดี๋ยวเรามาคราฟเดี๋ยวทุกคนว่าเราสามารถคราฟจะได้เรียบร้อยกดคราฟไปเลยหลังจากนั้นเราก็จะใช้เจ้านี่นะฮะผมในการล้อมรอบด้านข้างแบบนี้นี่เราได้แล้วมากดมาเลยป่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งกันทุกคนซึ่งถามว่าเอาพี่เวฟจะไปติดตั้งอยู่ที่ไหนชั้นล่างสุดของบ้านฮะถามว่าทำไมต้องเป็นชั้นล่างสุดของบ้านก็เพราะว่านั่นคือบ้านใหม่ของเราคือเราจะเอาชั้นนี้เป็นชั้นหลักไงอันนี้วางไว้ก่อนแล้วก็ไอ้พวกนี้เก็บไว้ฮะเสียดายอ่ะไม่กล้าทิ้งอ่ะนี่เก็บไว้อันนี้ก็เก็บไว้มาเดี๋ยวเรามาดูว่าประสิทธิภาพของเครื่องนี้นะทุกคนมันสามารถเผาให้เราได้แบบรวดเร็วทันใจไวๆให้โชคขนาดไหนวะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะซึ่งวิธีการทำอ๋อลืมไปก็ว่าอยู่ทำไมนี่ไม่ได้เดี๋ยวเราจะต้องไปชั้น11ไหมชั้น11นี่น่าจะเป็นชั้นของแกะไหมเดี๋ยวเราไปเอาหินที่ชั้นแกะดูค่ะนี่เลยมาให้หมดเออ
ไปเลยพวกมึงเดี๋ยวไปเผาให้หมดเลยเออเนี่ยเออจัดไปทุกคนจะได้รู้ว่าการที่เราทำแบบเนี้ยโคตรโกงเฮ้ย เดี๋ยวนะเราต้องคราฟนี้ด้วยนี่อันนี้มันเป็นอ็อบเจกต์มันเรียกว่าอ็อบเจกต์หรือมันเรียกอะไรวะมันเรียกว่าพลังเสริมหรอพลังแฝงไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรไว้ทุกคนแต่ว่าไอ้เจ้าเครื่องเนี้ยมันต้องใช้เว้ยผมว่ามันต้องใช้แต่นะเรามีอ้อยเหลือไหมอ้อยเราต้องใช้มาประมาณนี้ทิ้งแค่นี้เอาอันนี้โอเคเดี๋ยวขอดูซิว่าคราฟเขาคราฟยังไงอะใช้กระดาษ2อาร์เรสโตนแล้วก็จะเป็นเรสโตน2ใช่ไหมเรสโตน2แล้วก็เหมือนจะใช้ฐานด้วยทุกคนแล้วก็มีหินแปลกหินอะไรก็ได้แปลกโอเคหินอะไรก็ได้แปลกๆกูไปขุดเอากูไม่กล้าขุดอีกกลัวพังโอเคงั้นเอานี่ก็ได้มั้งหินนี้น่าจะได้ไหม4ก้อนอ่ะโอเคลองได้4ก้อน4ก้อนน่าจะคราฟได้นะทุกคนคราฟเป็นเจ้านี่อ้าวโอเคถามว่านี่มันทำอะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันทำอะไรได้นะใครที่อ่านออกก็บอกกูด้วยโอเคสต็อปแล้วอ่านแล้วคอมเมนต์เดี๋ยวกูไปอ่านโอเคนะปุ๊บเรียบร้อยเขาจะมาอยู่ในตรงนี้ส่วนเราจะมาเริ่มเผากันเลยดูความไวคือแบบมันเผาทีละเป็นกองเลยไหมทุกคนดูดิคือแบบมันเผาทีเดียวเป็นกองเลยรวดเร็วทันใจไวไปให้โชคเด้แค่นี้เราก็จะมีเนี่ยเก็บง่ายด้วยเดี๋ยวนะกูว่านะเว้ยกูว่ากูต้องมีท่อส่งจะถามว่าท่อส่งมันทำอะไรได้เหรอท่อส่งมันก็ทำอะไรไม่ค่อยได้หรอกเพราะมันก็ส่งช้าอยู่ดีถูกป่ะแต่ว่ามันควรมีเว้ยเพราะว่าเราจะมานั่งแบบนั่งกดอย่างนี้ตลอดเวลามันไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวนะเราต้องเอาเครื่องนี้มาวางไว้ตรงไหนเอาเครื่องนี้มาวางไว้ตรงนี้แล้วก็วางแล้วก็อ้าวชิบหายเอานี้ต้องทุบบอกด้วยนะทุกคนไอ้เดี๋ยวมันเข้าไปไหมมันไม่เข้าดิมันต้องแบบโอ้ยลำบากกูเถอะเนาะอันนี้น่าจะต้องขุดขึ้นไปข้างบนแล้วก็เจ้านี่เราต้องทุบออกกูไล่ทุบกันมันต้องแบบนี้แล้วก็วางข้างบนแล้วก็วางนี้ข้างบนโอเคแล้วก็ใส่เข้าไปฮะมันก็ได้จะไปอยู่ในช่องนี้ซึ่งเผาเร็วเนาะเผาเร็วเนาะลงมาปุ๊บอันนึงแบบมึงเผาได้ลงมาปุ๊บนึงคือแบบสังเกตดิมันแบบมันลงไปเร็วมากทุกคนโอเคงั้นเราก็จะปล่อยให้เขาเผาตัวนี้ไปละกันเนาะส่วนนี้ก็ปล่อยให้เขาเผาไปส่วนไอ้เจ้าบล็อกนี้เราก็เอามาเก็บไว้ตรงนี้ก็ได้โอเคเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็จะมีเครื่องที่ช่วยอำนวยความสะดวกของเราไปที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะเฮ้ยโอเคมาต่อไปเราจะมาทำอะไรกันดีต่อไปเราจะมาทำการฟื้นฟูของไปกูว่าเราไปฟื้นฟูของเราเดี๋ยวทุกคนคือตอนนี้พิกแอคก็พังนู่นนี่นั่นก็พังเพราะฉะนั้นเราจะมาทำพิกแอคใหม่ซ่อมแซมพิกแอคก่อนคือเราต้องซ่อมแซมพิกแอคพิกแอคอะไรล่ะพิกแอคแบมโอ้นี่โชคลาภเพิ่มขึ้นโอเคเวรี่กู๊ดเดี๋ยวนะเราต้องมันมีอะไรที่เราควรเอนทรานซ์อีกไหมของที่เราควรเอนทรานซ์แล้วแบบนี่มาเอนทรานซ์ในหมวกอะไรเนี่ยเพราะว่ามันมีเลเวลอยู่40เสียดายป้องกันทบได้ฟืนไฟว่ะนี่ได้ป้องกันนี่น่าจะดีกว่านะเราเปลี่ยน ได้อะไรดีกว่ามาใส่นั่นแหละป้าเดี๋ยวเราจะมาหาไดมอนด์กันทุกคนตอนนี้ไดมอนด์เราขาดแคลนเต็มบ้านแต่ตอนนี้ผมว่าเราก็น่าจะสร้างห้องแบบห้องพึ่งได้แล้วไหมเราน่าทำห้องพึ่งได้แล้วเดี๋ยวเราสร้างขอหาไดมอนด์เราเพิ่มก่อนเพราะตอนนี้ไดมอนด์เรามันล่อยหรออันนี้มันควรจะฟิวชั่นใช่ไหมมันต่างกันยังไงวะมันโอ้ยไม่มันไม่ได้อยู่ดีด้วยมันซ่อมไม่ได้ทุกคนเราสามารถเอานี้ใส่แล้วแต่โอ้มันใส่ไดมอนด์ในการซ่อมได้เว้ยGenius Diamond สามารถซ่อมอันนี้ได้ใช่ไหมซึ่งใช้4เลเวลแล้วก็เราจะสามารถซ่อมได้เต็มเลยก็ว่าก็ดีนะเพิ่งรู้อ่ะมันสามารถซ่อมอย่างนี้ได้ไปหาไดมอนด์เนี่ย เดี๋ยวขึ้นลิฟกูอยากยกเลิกเดี๋ยวกูลงสกายเลยมึงเดี๋ยวมึงยกเลิกให้กูได้ไหมกูอยากขึ้นไปข้างบนไม่อยากลงมาข้างล่างโอ้ถึงสุดจนได้นี่แหละฮะทุกคนข้อเสียของการที่เราไม่มี DC the Turbo ใช่คือเราโรเทอร์เบิลเราก็เลยไม่สามารถที่จะขึ้นไปข้างบนได้นั่นแหละฮะทุกคน
มันเป็นสาเหตุที่ทำให้เราจะต้องมานั่งไล่ทุบตีแล้วก็ฟาดลิฟต์วันนี้เพื่อนมีอะไรให้เราแลกไหมมีนี้ให้เราแลก4 Emerald นะแล้วก็อันเนี้ยกูอยากรู้ว่าทำอะไรได้วะอันเนี้ยผมอยากรู้จริงๆว่าทำอะไรได้วะเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันป่ะเดี๋ยวเราไปหาที่ขุดไดมอนด์ชื่นดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเราเอาเครื่องนี้ไปจะแพ็คจะแพ็คใส่นี่ได้ไหมมันทำไมรู้สึกว่ามันเพิ่มช้าช้าเพิ่มอีกไหมเพิ่มอีกไหมเครื่องนี้เพิ่มอีกไหมโอเคไปเดี๋ยวเราไปหาที่ขุดไดมอนด์ขอเซฟตรงบ้านไปก่อนทุกคนเพราะว่าถ้าไม่จดพิกัดบ้านไปเนี่ยว่าหายทั้งหลังแน่นอนโอ้โหแล้วแบบยิ่งเนียนกับธรรมชาติอันนี้0631โอเคจัดไปผมว่าเราควรที่ไปหาตรงทะเลทรายไหมทะเลทรายเรายังไม่เคยไปหาแบบเจมูเจมังไม่เป็นไรหรอกทุกคนเพราะว่ายังไงเราก็มีแบบว่าบิ๊กแอ็กคูณเท่าไหร่3x3แล้วก็มีพรั่ว3x3ก็น่าจะหาได้เร็วขึ้นไหมน่าจะหาได้โอ้ดีเฮ้ยมีเต่าด้วยว่ะวันนี้น้องเจ้าแล้วก็มีดีซีจอร์เคเดี๋ยวนะลองยิงสักนัดดิจอร์เคตายเลยอู้ไม่เหลือ จอร์เคบอกมึงก็สรรหาเนาะ สรรหาวิธีการฆ่าแล้วเกินแอบกูขอโทษเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปประมาณวาย13แล้วกันนะวายหลักของเราเนาะเป็นวายที่เราเดี๋ยวเอากูทุบบอกก่อนเนี่ยเคี่ยวก่อนเนี่ยอันเนี้ยทุบทีแบบแรกมาเดินดีทันใดนี่ขุดเจาะบาดาลเดี๋ยวเราจะอุ้ยเจอเหมืองวาย13มาทุกคนแล้วก็เราต้องมีทอชด้วยนะนี่ทอชแบมแบมเราสามารถคราฟเป็นทอชได้ผมว่าในเหมืองนี้น่าจะมีไดมอนด์ไหมมันเนี่ยมันอยู่ใกล้วายนี่มากเลยทุกคน This is the diamond ขอดูหน่อยที่ไดมอนด์มีบ้าวะแจ๋ไดมอนด์ฮัลโหลมีปัจจาบริเวณนี้มีไดมอนด์เมืองมึงก็อยู่วายต่ำนะแต่มึงไม่เจอไดมอนด์เลยล่ะเมืองมันก็อยู่นี่นะทุกคนทำไมไม่เจอไดมอนด์เลยวะขอเจอสักเม็ดได้ไหมไอ้นี่ก็ตามมาจากว่าอาร์บีจีกระสุนหมดไอ้ยังเดี๋ยวมึงโดนกูโอ้ยเจ็บเจ็บมึงตามเก่งโถชิบหายเฮียกูไปเอายังไงวะเฮียไอ้บ้าโอ้ยแล้วกูจะไปเอายังไงนะวิบอยู่บักไก่โอเคทุกคนก็ในคลิปนี้นะผมก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเจอกันในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วกันเดี๋ยววีฟขอไปเอาของคืนก่อนแล้วก็ไปหาไดมอนด์ด้วยโอ้ยของกูมึงจะตายทำไมเนี่ยวีฟเลเวลเวลิกูดฮะเป็นคนหาอะไรยิง RPG อัดหน้าตัวเองโอเคทุกคนขอบคุณทุกคนมากที่รับชมอะไรของกูวะเนี่ยเราต้องมาเดินแล้วมันไม่ใช่ใกล้ๆนะคือไอ้บินน่ะมันไวอยู่แล้วแหละแต่เดินเนี่ยแหละโอ้โหโคตรไกลทุกคน